สวัสดีครับผมมาริโอครับยาย่าค่ะเห็นหน้าเราสองคนทายถูกแล้วค่ะละครคือเธอใกล้จะออนแอร์แล้วค่ะวันนี้นะครับเราเลยจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปทำความรู้จักกับก้าวกล้ากับสายขิมให้มากยิ่งขึ้นครับเวลาดูละครจะได้อินหนักเข้าไปอีกครับยิ่งละครเรื่องนี้นะคะจะได้เห็นการพัฒนาของตัวละครตั้งแต่เด็กจนโตแล้วจะเห็นอินเนอร์และคาแรคเตอร์ที่ค่อยๆเติบโตตามสถานการณ์ด้วยค่ะเรื่องนี้นะครับโอ้ยกไปให้เป็นที่สุดเลยนะครับแต่จะสุดแค่ไหนต้องไปต่อในสกู๊ปพิเศษครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Let's go เยอะที่สุดในชีวิตหนูอะค่ะเยอะไหมคะเยอะมากคู่พระนางมาริโอยาย่าถึงขั้นเอ่ยปากว่าฉากชวนฟินเยอะที่สุดในชีวิตทั้งที่แฟนๆรอกิ๊กกันได้เลยค่ะแถมขึ้นชื่อผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมด้วยสายละครโรแมนติกดราม่ารับรองไม่ผิดหวังกับงานเคมีใหม่ๆและพัฒนาความรักของก้าวกล้าสายขิมที่จะทำให้ทุกคนอินไปกับทั้งคู่กับสุดยอดการแสดงอินเนอร์สายตาท่าทางพี่แอนพี่แอลผู้กำกับจับบทขยี้อารมณ์ทุกฉากไม่มีปล่อยเพื่อให้ละครออกมาดีที่สุดงานนี้พระนางเลยขอออกมาโชว์ว่าคือเธอคือละครที่เป็นที่สุดในทุกด้านเลยค่ะที่สุดของคือเธอนะครับก็คือที่สุดของยาย่ากับมาริโอครับแน่นอนค่ะสุดจริงๆหลายเรื่องมากสุดแบบทั้งโรแมนติกสุดเวลารักกันก็รักสุดๆครับเวลาที่เราโกรธกันหรือเกลียดกันก็สุดๆเหมือนกันดราม่าสุดร้องไห้เยอะสุดร้อนสุดโหดสุดเหนื่อยสุดแต่สนุกที่สุดแฟนๆนะครับต้องเตรียมทั้งทิชชู่เตรียมทั้งหมอนเอาไว้จิกก็ได้เอาไว้นอนดูเราก็ได้เอาไว้แบบนอนเขินก็ได้ใช้ได้หลายสถานการณ์ค่ะเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำลาย What? แต่ขออย่างเดียวเตรียมรีโมทไว้ด้วย yeah. เปิดมาช่อง3กด33นะคะนี่โอ้โหผมประทับใจมากครับเพราะว่าย่าเขาเป็นผู้หญิงที่ทรหดครับไม่ว่าจะเจออะไรหนักหนาแค่ไหนผู้หญิงคนนี้ก็สู้ครับพี่โอก็เหมือนกันค่ะเอาจริงๆเป็นคนที่แบบถึกทนแล้วก็ positive มากๆทำงานด้วยแล้วเรามีความสุขมากๆเลยค่ะก็คุ้นเคยในระดับนึงค่ะแต่แบบรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาแบบขยี้กันเยอะพอสมควรไม่คุ้นเคยครับแต่ว่ารู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานกับพี่ๆทั้งสองคนเลยครับความในใจก็คือพี่ๆโหดเหลือเกินครับแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยที่แบบสอนเราแล้วก็เคี่ยวเข็นพวกเราให้ทำละครดีๆเรื่องนี้ออกมาครับก็ต้องขอบคุณทั้งพี่แอนที่เลือกผมแล้วก็พี่แอลที่คอยดูแลกำกับผมอย่างดีครับขอบคุณผู้หญิง2คนนี้มากๆที่แบบผลักดันให้เรามีแบบแพชชั่นในทุกวันที่ทำงานค่ะพี่แอลและพี่แอนทำทุกอย่างด้วยใจมากๆค่ะเขาใส่หัวใจเข้าไปเยอะมันก็แบบแผ่มาถึงพวกเราค่ะเราสามารถเก็บเกี่ยวเอาไปเรื่องอื่นได้แน่นอนค่ะทำไมถึงต้องห้ามพลาดคือเธอนะครับก็เป็นละครที่ผมภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเลยที่ได้เล่นกับยาย่าด้วยแล้วก็ได้มาร่วมงานกับพี่แอนพี่แอลด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูละครของพวกเราเพราะพวกเราตั้งใจเต็มที่กับงานชิ้นนี้มากๆเลยครับก็อย่างที่พี่โอบอกค่ะพวกเราตั้งใจสุดๆเลยแล้วก็เรื่องราวมันสนุกค่ะเป็นอะไรที่คนดูน่าจะยังไม่เคยเห็นค่ะก็ฝากด้วยค่ะโดยฉากต้นๆเรื่องได้วัดฝีมือความเหวี่ยงขั้นสุดของพระเอกมาริโอใส่อินเนอร์อารมณ์เสียอารวาสงานแต่งไม่ยั้งพังเรียบทุกอย่างสาดแชมเปญใส่นางเอกยาย่าจนเลอะเทอะโดยมีตัวชงอย่างหนุ่มปรางสุภชัยมาเพิ่มสีสันยิ่งทำให้อารมณ์พุ่งปรีขึ้นไปอีกบอกเลยว่ากระชากความผีตั้งแต่เปิดเรื่องแน่นอนค่ะเป็นฉากแบบอารมณ์หนักเลยครับของละครเราครับเสียใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดราม่ามากๆครับซีนนี้เรื่องนี้เกิดปีชงครับบิวว่าโอ๊ยพี่ผู้หญิงคนนี้โอ๊ยไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเขารู้เรื่องชงเก่งครับบิวพี่ก้าโอ้เนี่ยโมโหจนพังงานเขาแล้วเขาพยายามทำดาวแล้วนะนี่มาจุดอีกดอกนึงตู้มจริงๆที่นี้ที่เราถ่ายอะค่ะเป็นจุดสปาร์คของทั้งเรื่องเลยนะคะเพราะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกเยอะอีกเยอะงานนี้ยังมีสาวออกแบบชุติมนป๊อปทัชธรพี่แซมยุรนันท์พี่เกดเมเทนีผู้พันเบิร์ดและอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันให้ความรักของคู่นี้เข้มข้นทุกองศาห้ามพลาดคือเธอทุกคืนวันพุธพฤหัสบดีเริ่มตอนแรกคืนพรุ่งนี้ค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างตื่นเต้นค่ะเพราะพรุ่งนี้แล้วที่จะได้ชมละครคือเธอตอนแรกแต่จะได้เห็นมาริโอกับยาย่าลุคไหนเปิดเรื่องยังไงและให้อารมณ์แบบไหนในตอนแรกไปขยี้จากผู้จัดแอนทองประสมกันค่ะตอนหนึ่งนะเราก็ต้องตีหัวข้อมาดีตีทุกตอนค่ะก็คือตอนแรกก็ไม่อยากให้พลาดเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เลยค่ะเรื่องเราไม่ได้นับ 1, 2, 3, 4เรื่องเราเอาสุดท้ายมาวางข้างหน้าเพราะฉะนั้นน่ะต้องดูลุคแรกของยาย่ากับมาริโอที่ปรากฏตัวอยู่ในละครนี้จะเป็นลุคไหนคะก็จะมีเขามีทุกลุคเลยค่ะมีทุกแบ
แต่ว่าก็จะมีลุคที่แบบว่าแมมๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นซะส่วนใหญ่เพราะในเรื่องมันค่อนข้างที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้นางเอกต้องแบบเจออะไรเยอะมากในตอนหนึ่งก็อยากให้ตามดูตอนหนึ่งอย่างต่อเนื่องเลยแล้วจะแบบจะพีคเลยค่ะเปิดมาจะให้ความรู้สึกยังไงเลยคะคือจริงๆละครเรื่องนี้แอนพยายามทำให้มันเป็นแบบโรแมนต์ผสมดราม่าแต่จะไม่ใช่ดราม่าจัดอะไรขนาดนั้นมันจะมีความนวลๆอย่างที่บอกอะค่ะมันจะมีความแบบความรู้สึกเป็นหลักอะไรเงี้ยด้วยซิตูเอชั่นหรือเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้โฉ่งฉางจัดจ้านหรือแบบเค้นดราม่ากันเอาเป็นเอาตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่อาจเรื่องบางอย่างใช่มันจะมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยเห็นในทางละครเราอะไรเงี้ย ก็ลองทำดูการแสดงของยาย่ากับมาริโอใน EP แรกมันจะเป็นแบบไหนมีทุกมิติเลยอะโอ้ยังบ่นตอนที่แบบตอนที่ถ่ายบอกโหพี่ทำไมเรื่องมันเยอะอย่างเงี้ยพี่จะถ่ายตอนหนึ่งตอนเดียวให้คนดูจบได้ยังไงเรื่องมันเยอะมากเลยนะบอกได้สิโอต้องเล่นย่อยให้คนเข้าใจในม้วนเดียวให้ได้ในตอนหนึ่งออกอากาศให้ได้นางก็จะแบบครับแต่รู้ว่ายากมากเลยสำหรับคือเธอตอนหนึ่งนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่ามันจะนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ๆในอนาคตอีกเยอะมากมายแล้วก็จะเห็นการเติบโตของตัวละครทั้งหมดในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแล้วก็ลึกซึ้งค่ะตีหัวเข้าบ้านเลยเหรอคะพี่แอนยอมค่ะถ้าเป็นมาริโออ่ะยาย่าด้วยก็ได้เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างเป็นไงครับถูกใจไหมครับกับสกู๊ปพิเศษที่เราสองคนเอามาฝากนะครับต้องบอกเลยครับวันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับเพราะในละครของเราเนี่ยพี่แอนเขาจัดเต็มหนักกว่านี้เยอะแน่นอนค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมดูสดนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ความในใจของทุกคนได้ในอินสตาแกรมพวกเรานะคะหรือไม่ก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ใส่ #คือเธอ EP 1ให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเลยนะคะทุกคนพวกเรารออ่านกันอยู่ค่ะครับก็เราสองคนก็ต้องขอทำหน้าที่พิธีกรแค่นี้นะครับไว้โอกาสหน้าเราจะมาเป็นพิธีกรคู่กันอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ